เมื่อคุณโน้ตแซะสิ่งนี้เขาก็แซะกับนางแบกน่ะไม่น้อยหน้าใครอยู่แล้วก็เลยเกิดดราม่าใส่คุณโน้ตว่าคุณโน้ตน่ะอยู่กทม.นี่ไม่เข้าใจความลำบากของคนต่างจังหวัดที่ได้รับการช่วยเหลือจากสินรองและส้มก็ไม่มีวันได้เป็นรัฐบาลด้วยเอาแขวะคุณโน้ตแล้วไปออกส้มซะงั้นก็บอกว่าคุณโน้ตน่ะเป็นชนชั้นกลางแบบกวงๆมุกเนี่ยตลกกี่โมงเหรอก็ไม่รู้แหละคนขำคนฮากันทั้งประเทศแต่นอกจากจะตลกเรื่องคุณโน้ตแล้วเนี่ยมาดูมุกแบกๆของพวกนางแบกนี่นะมันตลกซ้ำตลกซ้อนการดราม่าของนางแบกเนี่ยเขารู้สึกว่าสร้างความตลกแบบเปิ่นๆได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณโน้ตเนี่ยโชว์เดี่ยวของเขาเนี่ยแซะการเมืองมาตลอดแม้กระทั่งตอนแซะทักษิณนะผมว่าไอ้นางแบกที่มาตีโพยตีพายทั่วเนี่ยยังหัวเราะขำกิ้งอยู่ตอนแซะคุณประยุทธ์เมื่อคุณโน้ตปล่อยเดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ออกมานี่สังคมก็คือฮาผึ่งปังปิงปังกันเลยนะครับดูเหมือนกับว่ามันเป็นดราม่าด้วยความเข้าใจผิดหรือว่าจงใจให้เกิดกระแสดราม่าคุณโน้ตทำยังไงทัวร์ถึงได้ลงฉ่ำขนาดนี้มาฟังกันหลายคนสงสัยว่าการแสดงคอมเมดี้ของคุณโน้ตเนี่ยมันถึงเกิดดราม่าได้มากขนาดนี้ที่คือที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีดราม่าแต่ว่ามันจะเป็นแค่บางประเด็นแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทั้ง Netflix แล้วก็คุณโน้ตนั่นน่ะมีเป้าหมายอยู่แต่คราวนี้มันจะเกินเป้าหมายหรือว่ามันอยู่ในเป้าหมายกันยังไงอันดับแรกเลยนะดราม่าที่เกิดขึ้นอันแรกเลยนะเบาๆคือดราม่าซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าคุณโน้ตไปสกิตอมของนางแบกเขาก็ต้องฮึกฮักกระทันหันทันทีคนจนมีสิทธิ์ไม่คะคนจนมีสิทธิ์ไม่คะแต่มีหำนะคะแต่มีหอยนะคะเปิดสวิตช์ททเปิดสวิตช์กกน.คนไทยมีกินมีใช้แล้วเลิกตอแหลไปพร้อมกันค่ะประโยคนี้มันคือประโยคในดวงใจของคุณอุ้งอิงที่ใช้หาเสียงตอนเลือกตั้งที่ผ่านมาปิดสวิตช์สว.ปิดสวิตช์สามบ.เพื่อทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งสิ่งที่เราเห็นก็คือเพื่อไทยไปจับมือกับ3ปอซะงั้นและที่สำคัญนอกจากไม่ปิดสวิตช์3ปอไปจับมือกับเขาแล้วก็ไม่ปิดสวิตช์สวเพราะว่าสวต้องยกมือให้ถึง152เสียงซึ่งเป็นเสาสวสายของคุณประยุทธ์ด้วยในเมื่อทำกับประชาชนซะขนาดนั้นประโยคนี้มันก็เลยเป็นมีมวนเวียนเข้ามาหลอกหลอนคุณอุ้งอิงอยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณโน้ตแซะสิ่งนี้เขาก็แซะกับนางแบกน่ะไม่น้อยหน้าใครอยู่แล้วก็เลยเกิดดราม่าใส่คุณโน้ตว่าคุณโน้ตน่ะอยู่กทม.นี่ไม่เข้าใจความลำบากของคนต่างจังหวัดที่ได้รับการช่วยเหลือจากสินรองและส้มก็ไม่มีวันได้เป็นรัฐบาลด้วยเอาแขวะคุณโน้ตแล้วไปออกส้มซะงั้นก็บอกว่าคุณโน้ตน่ะเป็นชนชั้นกลางแบบกวงๆมุกเนี่ยตลกกี่โมงเหรอก็ไม่รู้แหละคนขำคนฮากันทั้งประเทศ แต่นอกจากจะตลกเรื่องคุณโน้ตแล้วเนี่ยมาดูมุกแบกๆของพวกนางแบกนี่นะมันตลกซ้ำตลกซ้อนการดราม่าของนางแบกเนี่ยเขารู้สึกว่าสร้างความตลกแบบเปิ่นๆได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณโน้ตเนี่ยโชว์เดี่ยวของเขาเนี่ยแซะการเมืองมาตลอดแม้กระทั่งตอนแซะทักษิณนะผมว่าไอ้นางแบกที่มาตีโพยตีพายทั่วเนี่ยยังหัวเราะขำกิ้งอยู่ตอนแซะคุณประยุทธ์นางแบกที่มาตีโพยตีพายทุกวันนี้ก็ขำกิ้งเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยแหมต้องเล่นบทนางแบกให้สมบทบาทขำกิ้งคราวที่แล้วอ่ะลุงตู่อ่ะโดนไปหนักกว่านี้เยอะมีเวลาพูดถึงลุงตู่วนเวียนเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงอันนี้เลิกตอแหลเนี่ยเขาพูดแค่ไม่ถึง 2-3 นาทีแม้นางแบกแต่อันนี้มันก็เหมือนที่แบบหลายคนคิดไม่ถึงนะมันเป็นการบ่นของคนแก่เรื่องดราม่าอาโกโก้จริงๆแล้วเนี่ยตอนหนุ่มๆคุณโน้ตคงไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปดูก็เลยมาตื่นตาตื่นใจตอนแก่นี่แล้ววะซึ่งเรื่องราวที่แกเล่าเนี่ยมันแปดบวกสุดๆแต่ใน Netflix อ่ะให้เรทของคุณโน้ตเนี่ยแค่16บวกก็เลยทำให้หลายคนเอ๊ะทำไมถึงแค่16บวกแล้วอีกอย่างนึงอ่ะคนที่พยายามจะด้อยค่าคุณโน้ตครั้งนี้เพราะว่าไม่ชอบก็เลยบอกว่าคุณโน้ตเนี่ยเคยดิทำเดียวเนี่ยคนเข้ามาดูได้ทุกเพศไวแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มไม่ได้แล้วจะกลายเป็น18บวกไปแล้วหลายคนก็เลยรู้สึกว่ามันจะลามกเกินไปสำหรับคนไทยหรือเปล่าแล้วก็มีความรู้สึกของบางคนก็พูดไปในมุมมองว่ามีเซ็กชวลฮาร์รัสเมนต์เข้ามาใส่ในมุกตลกมากเกินไปจ
ากที่มาตรฐานเคยทำดีกว่านี้หลายคนเคยพาครอบครัวมาดูเดี่ยวพร้อมๆกันตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนเดิมมันมีคำที่จะบูลลี่มากขึ้นมีคำพลุสวาทมากขึ้นมีคำหยาบมากขึ้นมีคำลามกมากขึ้นมีบางคนก็บอกว่าเมื่อก่อนเคยนั่งดูทั้งครอบครัวตอนนี้เปิดถ้าลูกอยู่เนี่ยต้องปิดเลยไม่สามารถจะดูทั้งครอบครัวเหมือนเมื่อก่อนนะเรื่องนี้ก็คือการเปลี่ยนผู้เปลี่ยนไปไม่สามารถที่จะดูเรื่องราวของคุณโน้ตพร้อมกันพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวได้อีกแล้วแล้วก็ข้อ3เนี่ยมันสะดุ้งทั้งหมดเพราะว่าดราม่าข้อนี้คนเจนเก่าเนี่ยอยู่เงียบๆไปเลยแล้วทุกๆคนถ้าดู Netflix ของคุณโน้ตเนี่ยครบทั้งหมดเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเชื่อมโยงมันยังไงแต่ไอ้เรื่องดราม่าคนเจนเก่าเจนใหม่เนี่ยเขาบางคนดูแต่ที่ Netflix ตัดมาให้ดูมันเป็นช่วงที่คุณโน้ตพูดถึงคำสอนที่เจนเก่าใช้กับเจนใหม่ไม่ได้เช่นที่บอกว่าอย่าเต้นกินลำกินเมื่อก่อนนี้แต่เดี๋ยวนี้ไอ้คนเต้นกินลำกินน่ะรายได้มันมหาศาลอู้ฟู่อย่างลิซ่าอย่างนี้ดูแบมแบมดูอย่างเบบี้คลายจัดทีนึงได้เป็น100ล้านแล้วก็ทิ้งติ่งไปที่ศิลปินแห่งชาติบางคนเนี่ยทำทั้งปีน่ะยังไม่ได้เงินขนาดนี้เลยด้วยซ้ำมันก็คือความจริงแต่เป็นความจริงที่หลายคนรับไม่ได้ดังนั้นมันก็เลยเกิดชุดความคิดที่บอกว่าเองอ่ะไม่สามารถที่จะไปสอนเขาได้เองอ่ะอยู่เงียบๆไปเลยโดยเฉพาะไอ้รุ่นเก่าๆที่ทำงานอยู่ในสภาเนี่ยมันก็เลยมีคนเอามาผูกโยงก็เลยเกิดการดราม่าขึ้นมาอีกชั้นนึงก็คือคุณโน้ตเนี่ยด้วยค่าคนยุคเก่าๆที่ต่างเจเนเรชันกันเพราะว่าคนเราน่ะในยุคไหนๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเบบี้หรือ Gen X Gen Y Gen Z มันก็จะมีคุณค่าของตัวมันเองแล้วก็จะมีภูมิความรู้ในช่วงระยะเวลานั้นๆซึ่งสามารถที่จะเอามาเล่าแล้วก็พูดจาให้มันรู้ว่าพัฒนาการมันมาแบบไหนแล้วคุณโน้ตทำไมจะต้องไปด้อยค่าเขาด้วยเพื่อจะเอาใจเจนรุ่นใหม่เท่านั้นเพราะว่าความเชื่อและก็คำสอนของคนในยุคเก่าๆเนี่ยมันยังใช้ได้ในยุคปัจจุบันกันอยู่ดีเพียงแต่ว่าบางครั้งความเชื่อในยุคเก่าๆเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะมีการปลูกฝังกันผิดๆอันนี้ไม่ได้พูดถึงเอาใจคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเราอ่ะบางครั้งช่วงระยะเวลาของเราเนี่ยมันก็ถูกทำให้เราอ่ะเข้าใจอะไรผิดเพราะว่าตอนนั้นอ่ะทีวีมันก็มีอยู่ไม่กี่ช่องใช่ไหมหนังสือพิมพ์ก็มีอยู่ไม่กี่ฉบับทีวีเขาพูดว่ายังไงหนังสือพิมพ์เขียนยังไงวิทยุพูดยังไง3ช่องทางนี่แม่งตรงกันปุ๊บกูเชื่อเลยแล้วมันอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดทำให้หลงงมงายมาจนถึงทุกวันนี้อันนี้มันก็เป็นสำคัญเหมือนกันคุณโน้ตก็พูดถูกในแง่นี้แล้วอีกอย่างนึงอ่ะไอ้คนที่เต้นกินลำกินเนี่ยมันจะมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ว่ามันมีแนวทางที่ขยายเพิ่มมากขึ้นอย่างมีการร้องเพลงในยูทูบสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่มีหนุกอีกก็ต้องยอมรับเหมือนกันมันคือความจริงเสร็จแล้วเนี่ยก็มาบอกว่าทำไมคุณโน้ตไม่พูดด้านดีด้านอื่นๆบ้างเอาก็อันนี้มันเป็นคอมเมดี้ซึ่งเขาต้องการจะผูกโยงเรื่องนี้ให้มันขำตรงนี้แล้วก็เป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละแล้วเราอ่ะก็เข้าไปอยู่ในเรียกว่าเข้าไปอยู่ในกระแสที่คุณโน้ตต้องการแล้วไปดราม่าตรงนู้นตรงนี้คนก็มาดูคลิปนี้เยอะเข้ามาดู Netflix นี้เยอะดราม่าที่4เนี่ยดราม่าในการคืนครอง Netflix กันทีเดียวหรืออีกนึงก็คือดราม่าพอเพียงไอ้ดราม่าที่4เนี่ยก็เป็นช่วงที่ Netflix อ่ะตัดบางช่วงบางตอนเนี่ยเอามาลงไว้อยู่ในทั้งหลายๆแพลตฟอร์มทั้ง YouTube Facebook พอได้เห็นคลิปตรงนี้แล้วก็มีแคปว่าพอเพียงแบบใดในคลิปมันเป็นช่วงตอนที่คุณโน้ตอุดมพูดว่าสิ่งที่ทำเข้าไปอยู่กับธรรมชาติอยากพอเพียงขอพูดตรงนี้เลยตูเป็นคนไม่รู้จักพอตูอยู่ไม่ได้จริงๆคือจริตตูเนี่ยมันไม่ใช่แค่เห็นเขาทำกันก็เลยเข้าไปดัดจริตเฉยๆแค่อยากทำเป็นพอเพียงอยากปลูกผักอยากให้คนเห็นอยากให้คนชมทั้งที่เราก็ไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพียงแต่แบบอยากให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นแล้วเราอาจจะเป็นได้แค่นั้นเองมันไม่ง่ายเลยหลายคนก็พยายามจะทำแบบที่เราทำอยู่นะเพราะว่าอะไรมันก็คือการเห่อตามอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เห่อตามดาราที่เขาทำท่าเกี่ยวข้าวอีดอกมันลงมาจากรถมันพอกครีมกันแดดมาหลายตลบแล้วแล้วมันก็แค่ไปทำเกี่ยวเสร็จแล้วมันก็ถ่ายรูปลง IG แล้วมันก็ขึ้นตู้กลับไปนอนห้องแอร์ที่บ้านแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้ามันก็เข้ามาที่บ้านหลังเก่าๆของมันแล้วมันก็เปิดบ้านโอ้ตื่นเช้ามาอยู่ท้องไร่ท้องนาคนที่ปลูกข้าวจริงๆอ่ะที่ทำได้ก็คือชาวไร่ชาวนาที่ทำจริงๆเท่านั้นเริ่มบอกกับตัวเองว่าข้ารู้แล้วตอนเด็กๆอ่ะจนมากพอแล้วใครเคยจนตอนเด็กๆบ้างบอกหน่อยคือตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วว่าอยู่กับความเป็นจริงคือไม่ใช่อยากจะไปจนอีกอยากจะอยู่กับแอร์เย็นๆมีเน็ตแรงๆแล้วก็นอนดู Netflix ทั้งวันแล้วก็ทิ้งท้ายว่าข้าคือผู้บริโภคหลังจากที่ Netflix ตัดบางส่วนไปลงเนี่ยมันก็เลยเกิดดราม่าขึ้นมาถึงบอกไงบอกว่าไอ้คนที่ดราม่าทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้ดูยาวจนจบดูให้เขาตัดเป็นท่อนๆๆแล้วก็ไปดูไอ้ที่บางคนน่ะตัดเป็นท่อนยิ่งกว่า Netflix แล้วก็ไปแคป
คชั่นคำบรรยายให้มันดูแบบปั่นกันจนฟูไปอีกทางนึงเลยเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะชาวเน็ตก็จะแบ่งเป็น3ส่วนกลุ่มแรกเลยคือเห็นด้วยกับพี่โน้ตมากๆเลยคุณสรยุทธได้ทำโคอันนี้มาแล้วเห็นด้วยกับคุณโน้ตเนี่ยเกือบ 90% ไอ้ที่ไม่เห็นด้วยก็ที่เดียวแล้วชาวเน็ตก็บอกว่าพี่โน้ตพูดถูกแล้วคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้อยู่จริงหรอกคนที่สอนให้คนอื่นพอเพียงอ่ะก็คือคนที่นั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ชี้นิ้วเท่านั้นข้อ2ก็คือกลุ่มคนที่มองว่าคุณโน้ตน่ะไม่เข้าใจถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลยไปศึกษาให้มากมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาพูดแล้วก็ปั่นกระแสว่าคุณโน้ตเนี่ยก่อนที่จะทำเรื่องนี้ไม่ไปหาข้อมูลก่อนพ่อไม่เข้าใจว่าคำพอเพียงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรดูถูกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9เฮ้ยเดี๋ยวมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงวะเขาพูดถึงแค่ดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่มาทำท่าเกี่ยวข้าวแล้วก็ถ่ายลงไอจีซึ่งไอพวกดาราพวกนี้อินฟลูเอนเซอร์แบบนี้มันมีจริงนะเว้ยแล้วก็เกิดกระแสการแชร์ให้ทุกคนไปยกเลิก Netflix เพราะว่า Netflix ปล่อยให้มีการดูถูกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9เข้ามาในแพลตฟอร์มแล้วก็ส่วนอีกฝ่ายนึงก็เข้ามาบอกว่าถึงไม่เห็นด้วยกับคุณโน้ตแต่ก็งงๆว่าไอ้โน้ตพูดถูกแล้วคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกคนที่สอนให้คนอื่นพอเพียงอ่ะก็คือคนที่นั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ชี้นิ้วเท่านั้นข้อ2ก็คือกลุ่มคนที่มองว่าคุณโน้ตน่ะไม่เข้าใจถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลยไปศึกษาให้มากมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาพูดแล้วก็ปั่นกระแสว่าคุณโน้ตเนี่ยก่อนที่จะทำเรื่องนี้ไม่ไปหาข้อมูลก่อนโง่ไม่เข้าใจว่าคำพอเพียงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรดูถูกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9เฮ้ยเดี๋ยวมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงวะเขาพูดถึงแค่ดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่มาทำท่าเกี่ยวข้าวแล้วก็ถ่ายลงไอจีซึ่งไอ้พวกดาราพวกนี้อินฟลูเอนเซอร์แบบนี้มันมีจริงนะเว้ยแล้วก็เกิดกระแสการแชร์ให้ทุกคนไปยกเลิก Netflix เพราะว่า Netflix ปล่อยให้มีการดูถูกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9เข้ามาในแพลตฟอร์มแล้วก็ส่วนอีกฝ่ายนึงก็เข้ามาบอกว่าถึงไม่เห็นด้วยกับคุณโน้ตแต่ก็งงๆว่าไอ้ฝ่ายที่โยงไปถึงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันมาได้ยังไงงงเหมือนกันก็ในเดียวเนี่ยคุณโน้ตก็แตะดาราแตะอินฟลูเอนเซอร์ที่มันมีการสร้างภาพว่าตัวเองเนี่ยพอเพียงไปปลูกผักทำสวนเลี้ยงสัตว์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็แค่มาถ่ายทำมาทำท่าทำทางแล้วก็ถ่ายรูปแอคชั่นแอคชั่นแล้วก็กลับไปนั่งห้องแอร์แล้วมันก็มีการแฉมีการเปิดเผยมันก็มีจริงๆแล้วโน้ตผิดตรงไหนวะซึ่งเริ่มมีคนมาคิดวิเคราะห์แล้วก็บอกว่าเอ้ยไอ้พวกที่มันพูดเนี่ยมาว่าทุกเรื่องทุกดราม่าโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยดูแค่ตัวอย่างที่ Netflix ตัดออกมาแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าแล้วก็มีคนตัดออกไปสั้นๆแล้วก็ออกไปทำคลิปแล้วก็ปั่นไอ้พวกนั้นก็ไปเชื่อนี่คนไทยเราไปถึงขนาดนี้แล้วเหรอไม่ได้ดูคลิปเต็มถ้าดูคลิปเต็มแล้วถึงจะเข้าใจว่าอ๋อมันมีที่มาที่ไปแล้วก็พูดมันก็แค่เป็นการพูดกันให้มันขำๆซึ่งไอ้คนที่บอกว่าให้ยกเลิก Netflix เนี่ยบางคนยังไม่ได้มีแอป Netflixแล้วก็มีข้อความที่แบบแปลกๆจนคุณสมบัติรุ่นงานมนงออกมาพูดว่าเขาไปแชร์ออกมาว่ามีอยู่เพจนึงบอกว่าพวกเราไปยกเลิกกล่องเน็ตฟิกกันเอากล่องเน็ตฟิกไปคืนเดี๋ยวคุณสมบัติบอกอย่าเพิ่งไปไม่ต้องทำอะไรมากแค่เปิดกะลาที่ข้อหัวแกออกแล้วแกก็จะรู้แล้วเข้าไปในแอปถ้าอยากจะเลิกแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่เคยสมัครด้วยซ้ำสมัครก็ไม่เป็นอ้าวแสดงถึงคือมันมีอะไรที่แปลกๆเนี่ยออกมาเยอะก็เลยมีคนที่ไม่รู้เขาปั่นหรือว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเอ๊ะแล้วมันเน็ตฟิกมีกล่องตรงไหนวะมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยไปหากล่องเน็ตฟิกที่บ้านจะยกเลิกมั่งไม่มีกล่องเว้ย แล้วที่คุณโน้ตพูดถึงเนี่ยมันก็ลามไปถึงคนที่เป็นดาราแล้วเขาไปปลูกผักทำสวนจริงๆซึ่งมันก็มีถึงเขาไม่ได้ไปลงเต็มตัวเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมีที่มีทางแล้วก็ไปทำแล้วก็จ้างคนงานจ้างลูกน้องแต่เขาก็สามารถที่จะบอกได้ว่าอย่างเงี้ยพูดโอเวอร์เกินจริงเพราะว่าเขารู้สึกเดือดร้อนเพราะว่าเขาเป็นดาราแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็เลยบอกว่าอย่างเงี้ยคุณโน้ตพูดเกินจริงไม่ถูกต้องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาปลูกผักจริงๆทำสวนจริงๆที่เป็นดาราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็คุณทำจริงก็ไม่เห็นเกี่ยวนี่หว่าก็คุณโน้ตก็บอกว่าไอ้คนที่สร้างภาพแล้วมันไปอย่างนี้ได้ยังไงโน้ตก็บอกเอ้าไม่เป็นไรลงมาช้ำๆยิ่งลงกูยิ่งดังเน็ตฟลิกก็บอกดีแล้วก็มีคนมาขยายโน้ตบอกกูพูดนิดเดียวขยายบอกว่าคุณโน้ตไม่เข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่การปลูกผักปลูกหญ้าเท่านั้นมันหมายถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงซึ่งโน้ตก็บอกว่าเอ้าก็ถ้าใครแบบพอเพียงยังไงมันก็น่าจะแบบของเขาไปถูกใช่ไหมแล้วแต่ว่ามันสงสัยอยู่อย่างนึงคือตอนที่มันมีพวกเซเลบพวกดาราพวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยออกไปทำชีวิตพอเพียงซึ่งเขาใช้คำนี้เลยนะแล้วเขาก็ไปทำท่าอย่างที่คุณโน้ตบอกเลยไปปลูกผักใช่ไหมไปปลูกผักแล้วก็ไปเอาผักมามงมามัดทำท่าเหมือนกับเป็นชาวสวนจริงๆพอถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับไม่มีคนไปพูดเลยบอกว่าเนี่ยเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างภาพแบบนี้ไม่ถูกต้องทั้งที่ก็รู้ตอนหลังว่าเออเขาไม่ได้ทำจริงแต่ก็เฉยๆก็เล
ยไปก็แค่อ๋อเขาทำเล่นๆเอาทีอย่างนั้นเสร็จเข้าใจเขาไม่ได้อธิบายต่อบอกว่า1เขาว่าพอเพียงไม่ได้แค่ปลูกผักคุณอย่าสร้างกระแสให้สังคมเข้าใจผิด2คุณทำเล่นๆแบบนี้เท่ากับทำให้สังคมก็เข้าใจผิดคือการหลอกลวงสังคมหรือเปล่าป้าก็ไม่พูดแล้วไม่บอกเลยว่าการพอเพียงไม่ใช่แค่ปลูกผักก็ไม่พูดแต่พอเป็นโน้ตบอกกูก็แค่พูดแล้วกูก็ไม่ได้ไปสร้างกระแสหลอกลวงใครที่กูพูดก็เรื่องจริงแต่เป็นกระแสอยู่กับกูคนเดียวแต่กูก็ชอบเนฟิกก็บอกดีกูก็ชอบพอพูดถึงคำว่าพอเพียงที่แบบแตะต้องไม่ได้เลยเนี่ยมันก็สงสัยแล้วก็แปลกใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งข้าราชการทั้งคนที่บอกว่าเทิดทูนพระองค์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องความพอเพียงอะไรเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะมีตัวอย่างเรื่องอื่นๆที่แบบเป็นรูปธรรมให้คนเห็นไหมถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับการทำไร่ทำนาทำสวนถูกไหมมีการบอกว่าจะดำเนินตามรอยพระองค์แล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีแต่ภาพปลูกผักปลูกหญ้าปลูกผักกินเองปลูกหญ้ากินเองทำสวนลำดับที่1ลำดับที่2หลายๆคนก็เลยผูกโยงคำว่าพอเพียงเข้ากับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เข้ากับปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9ออกมาเผยแพร่ในตอนช่วงตอนแรกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าพอเพียงเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นบริบททั่วไปธรรมดาแล้วทำไมถึงต้องพูดเกี่ยวกับว่าปลูกหญ้าเกี่ยวข้าวก็มันเป็นความรู้สึกรวมไปโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้ทันจะคิดอะไรก็แค่นึกถึงว่าที่เขาแกล้งทำมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดาราแกล้งทำมาเป็นปลูกหญ้าซึ่งภาพนั้นมันก็ขึ้นมาในจิตใจมันก็ความว่าพอเพียงแล้วก็ปลูกผักทำสวนทำไร่มันก็ขึ้นมาในสมองโดยอัตโนมัติไม่ว่าใครก็ตามทีไม่ได้คิดอคติหรืออะไรเลยเปิดใจให้กว้างแล้วทุกคนน่ะรู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันรู้จักจากอะไรก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งตั้งแต่ตอนเด็กๆเรียนหนังสือคุณครูสอนทั้งข้าราชการต่างๆออกทีวีให้เปล่าที่บอกว่านา30ไร่30บ่อน้ํา30ที่อยู่อาศัย10แล้วการปลูกพืชต่างๆเนี่ยก็มีข่าวออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วว่าปลูกพืชต้นสูงไอ้ต้นใหญ่ยืนต้นเสร็จแล้วก็ไอ้ปลูกพืชปลูกพืชหลุดเลื้อยคานอะไรที่กินได้อยู่ใต้ต้นใหญ่มันจะได้พึ่งพากันเสร็จแล้วก็ต้นนี้มีความสูงลำดับนี้ไหลน้ำมาบ่อน้ำทุกคนก็ศึกษาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอาวะเศรษฐกิจพอเพียงที่มันจะต้องเป็นการปลูกปลูกผักกินเองแบบนี้แหละพอหน่วยงานรัฐออกมาสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็สอนแต่เรื่องเกษตรแล้วจะให้ทุกคนเข้าใจเป็นยังไงหัวใจของทุกคนอ่ะพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะอันดับแรกเลยก็ต้องนึกถึงเรื่องการเกษตรก่อนแล้ววะแล้วเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็ค่อยโยงเข้ามาหาทีหลังเอาหัวใจแห่งความเป็นธรรมมาพูดคุยกันดีกว่าครับจริงๆแล้วเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยในหลายๆด้านแล้วก็ทุกๆด้านเนี่ยก็อิงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทำให้คนอ่ะเข้าใจได้แต่ว่าสิ่งนั้นน่ะทั้งการศึกษาทั้งหน่วยงานราชการน่ะเหมือนกับว่ามันยากขี้เกียจพูดกูเอาปลูกผักปลูกหญ้าเนี่ยพูดง่ายเข้าใจง่ายแล้วที่สำคัญนะส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงรักเศรษฐกิจพอเพียงเทิดทูนใครพูดมาเกี่ยวข้องไม่ได้แต่ไม่ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการพัฒนาเกษตรกรรมวิทยาการต่างๆที่จะมาตอกย้ำให้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นจริงกับชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ไม่มีมีแต่นโยบายที่จะมาแจกเงินทำไมไม่มีการที่จะไปบอกว่าเอาท้องถิ่นนี้มีผักมีพืชแบบนี้เราจะปลูกแบบนี้แล้วก็เอาเศรษฐกิจพอเพียงน่ะเอามาทำให้มันเป็นจริงเป็นจังเอาตรงนี้อาจจะทำเป็นขั้นบันได30แบบนี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนแล้วก็มีการคิดวิจัยว่าพื้นดินตรงนั้นมันเป็นดินเค็มดินอะไรยังไงตั้งใจจริงๆแล้วไอ้เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอที่มาน่ะก็ไม่ใช่เป็นคนที่รู้จริงเรียกว่าอะไรอ่ะประจบประแจงเจ้านายมาแล้วก็มาได้เป็นตำแหน่งนั้นสิ่งที่เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอถนัดก็คือการขายปุ๋ยแล้วก็บังคับด้วยถ้าเกิดไม่ขายปุ๋ยตามที่เอายี่ห้อพวกนี้มาขายก็จะไม่สนับสนุนในด้านต่างๆจะไม่เซ็นรับผิดชอบจะไม่ออกเอกสารให้การกู้เงินการการันตีพืชผักอะไรมันก็ยากลำบากนี่มันถูกกีดกันอย่างนี้แล้วจะมาอ้างบอกเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติจริงมันไม่มีแล้วคนมาพูดถึงเรื่องปลูกพืชปลูกผักนิดนึงก็ไม่ได้แบบนี้มันไม่ถูกต้องสรุปแล้วเนี่ยแม้กระทั่งพวกที่อยู่ในรัฐบาลไม่ว่ากระทรวงเกษตรอะไรต่างๆอ่ะก็ไม่ได้เข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังแล้วก็ชัดเจนแล้วก็แท้จริงแล้วก็ไม่มีการปฏิบัติกับตัวเองอย่างจริงจังแล้วก็ชัดเจนด้วยใช่ไหมพอไม่เข้าใจไงกูก็ไม่เข้าใจเมื่อไหร่ก็เอาเรื่องง่ายๆก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่สอนง่ายๆเข้าใจง่ายๆแล้วก็มาพูดวนแต่เรื่องเดิมก็เลยทำให้สังคมทั้งประเทศเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแค่นี้จะไปโทษใครไม่ได้นะครับแล้วตามเชิงวิชาการทั่วๆไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปรัชญาอื่นๆเนี่ยมันสามารถที่จะถูกพูดถึงแล้วก็มีบางครั้งบางช่วงบางอย่างตามช่วงของเหตุการณ์มันอาจจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องทฤษฎีต่างๆเนี่ยให้มันเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบันแต่สำหรับทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพร้อมเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเรียกว่าใครห้ามพูดห้ามแตะก็เลยมีหลายๆหน่วยงานเนี่ยที่เขาเป็นเอกชนที่แบบอยากจะเจริญรอยตามในแนวเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่ามีบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมาะสมในชุมชนนี้อะไรนี้บางสิ่งบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะแตะต้องแล้วก็พูดถึงได้พอพูดถึงไม่ได้มันก็เลยเอาเรื่องนั้นไปปรับปรุงไปแนวทางอื่นก็เลยไม่มีใครกล้าแตะต้องเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยกลายเป็นของขลังที่อยู่บนหิ้งบูชาที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาในความคิดในการยอมรับให้คนเข้าใจให้มากกว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือการปลูกผักปลูกพืชทำสวนทำไร่ทำนาเท่านั้นเองสรุปแล้วเนี่ยการทอล์กโชว์ที่ต่างประเทศเขาเรียกว่าคอมเมดี้เนี่ยมันก็คือการเสียดสีมีอัมมีขำมีอะไรกันมันไม่ใช่จะมาอ้างอิงเชิงวิชาการตามความจริงทั้งหมดมันก็ต้องเข้าใจด้วยว่านี่คือทอล์กโชว์มันคือเรียกว่าขำขำอัมอย่าจริงจังกับมันมากแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าเขามีการพูดที่จะเกี่ยวพันพยายามเจตนาจะให้ใครเดือดร้อนหรือมีอะไรแอบแฝงไปดูคลิปเต็มๆทั้งหมดดูรอบนึงไม่เข้าใจ2รอบ3รอบแล้วก็ถามคนในครอบครัวทั้งหมดอย่าเอาความคิดที่เขาปั่นกันอยู่ในเฟซหรือในอะไรมาครอบเราจะเหมือนกับกะลาถอดกะลาออกแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ